สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงครับก็วันนี้ก็จะมาพบท่านผู้ชมแล้วก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์แห้งเมล็ดพันธุ์แห้งส่วนมากก็จะเป็นพวกบวบนะบวบเหลี่ยมบวบหอมอะไรต่างๆพวกตระกูลถั่วทั้งหลายแหล่ถั่วพูถั่วยาวถั่วเขียวถั่วแดงถั่วทุกถั่วแล้วครับก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห้งพืชชนิดพวกนี้มันก็ก่อนที่เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์มันก็จะแห้งที่เถาที่ต้นที่เครือของมันที่เถาของมันเมื่อแห้งเสร็จเราถึงจะมาเก็บนะครับทีนี้วิธีการเก็บเนาะอย่างเช่นบวบนะครับบวบนี่ไม่ยากครับเวลาเรานี่เสร็จก็เทนี้ได้นะเทพวกบวบต่างๆเนี่ยเราเทแล้วก็เขย่าออกมาลักษณะแบบนี้ส่วนบวบก็มีประโยชน์ในส่วนที่มันเป็นฝักอ่อนที่มันเป็นลูกอ่อนหรือบวบอ่อนเราก็สามารถที่จะเอาไปทำอาหารได้ส่วนที่มันบวบแก่เราก็จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นะครับส่วนที่มันเป็นใยนะครับเป็นใยเราก็สามารถที่จะเอาไปพวกทำพวกขัดหม้อนะขัดหม้อได้ขัดขี้ใครได้อะไรได้หมดนะก็มีประโยชน์ส่วนพวกถั่วต่างๆนะครับเวลาเก็บแล้วก็ไม่ยุ่งยากครับท่านผู้ชมก็แกะเอาเมล็ดมันออกนะครับแกะเอาเมล็ดมันออกนะใส่ตะกรงตะกร้าไว้ทีนี้การเก็บที่ดีนะครับก็ควรจะเก็บเอาใส่ในขวดไว้ในขวดไว้นะครับเก็บใส่ในขวดไว้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์แห้งหรือประเภทพวกถั่วต่างๆเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือที่มีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่สุดก็คือเรื่องมอดนะครับมอดมาเจาะกินเมล็ดพันธุ์นะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามอดมาจากไหนแล้วบางทีเราเก็บใส่ขวดเก็บใส่กระป๋องอย่างเงี้ยมันก็ยังมีมอดอยู่นะครับเก็บกระป๋องตั้งไว้ก็ยังมีมอดอยู่นะครับมีมอดอยู่มันมาจากไหนพวกมอดเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาในกระป๋องได้เพราะเราปิดฝาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับท่านผู้ชมแต่มันติดมาตั้งแต่ในเมล็ดแล้วนะพวกมอดเนี่ยมันก็จะไปวางไข่ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เราหรือพวกถั่วพวกถั่วพูถั่วอะไรต่างๆที่เราจะเก็บเนี่ยมันยังไม่แก่มันก็ไปฝังตัวไปฝากไข่ไว้ในเมล็ดถั่วเมื่อมันแก่มาเรามาเก็บตรงนี้มอดมันแก่เต็มที่มันก็จะมาออกมันก็จะมาขยายกันอยู่ในขวดของเราเนี่ยก็จะมากินพวกเมล็ดถั่วของเรารวมถึงเมล็ดข้าวโพดอะไรต่างๆที่เราเก็บไว้นะครับทีนี้วิธีการกำจัดมอดการกำจัดมอดในเรื่องของการมากินเมล็ดถั่วของเราเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องวิตกกังวลครับถ้ามันเราเก็บใส่ในขวดแล้วมันยังมีมอดอยู่เนี่ยเอาไปใส่ในช่องฟิตเลยครับเอาไปใส่ช่องฟิตไว้1วันนะครับใส่ไว้แล้วครับวางไว้ในช่องฟิตอ่ะ1วันเสร็จแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ตู้เย็นในช่องธรรมดานะครับเก็บไว้ในช่องธรรมดามอดมันจะถูกน็อกด้วยความเย็นมันก็จะตายรวมไปถึงข้าวด้วยนะครับข้าวกล้องข้าวอะไรต่างๆที่เราซื้อมาเป็นแพ็คถุงละกิโลเนี่ยซื้อมาปุ๊บบางทีมันเป็นมอดเรากินไม่ทันเป็นมอดบางคนเอาไปใส่ในถังใส่ในอะไรต่างๆมันก็ยังเป็นมอดอยู่ก็เอาไปทั้งแพ็คนะครับยัดเข้าไปในช่องฟิตเลยแล้วก็ฟิตมันสักวันหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวนั้นมาไว้กินได้นะมอดมันก็จะตายไปมันก็จะหมดไปมันก็ตายไปถูกนอกถูกฟิตไปนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องมอดนะครับทีนี้ประเด็นที่3เรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับท่านผู้ชมจะเก็บเมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากให้มันมีอายุยืนยาวอายุยาวเมล็ดพันธุ์เราสามารถเก็บพันธุ์เวลาหลายปีให้เอาไปเก็บไว้ที่ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับจะเอาไปใส่ช่องฟิตไหนช่องไหนก็ได้ช่องฟิตก็ได้ไม่ฟิตก็ได้ช่องทั่วไปก็ได้ในการที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในตู้เย็นนะครับเพื่อรักษาอายุของเมล็ดพันธุ์อันนั้นท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับในปี11ใน1ปีท่านผู้ชมต้องเอาเมล็ดพันธุ์นะออกมาปลูกมาเพาะมาปลูกมาเพาะนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกไม่เพาะเนี่ยเราแช่ตู้เย็นไว้2ปี3ปี4ปี5ปีไปเนี่ย3ปีเข้ามาปลูก2ปีเข้ามาปลูก5ปีเข้ามาปลูกเนี่ยสภาพอากาศมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสภาพอากาศของโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่ที่เราเก็บสต๊อกไว้ในตู้เย็นน่ะควรที่จะเอามาปลูกเอามาเพาะทุกปีเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยมันได้ท
นทานต่อสภาวะอากาศของโลกซึ่งสภาวะอากาศของโลกในทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นหรือมันจะแปรปรวนเป็นฝนเป็นหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเรามีเมล็ดพันธุ์อยู่เนี่ยเราควรจะเอามาปลูกเอามาเพาะนะทุกปีเพื่อให้มันคุ้นชินคุ้นสภาพของสภาพอากาศปีนั้นๆไม่ใช่ว่าเราเก็บไว้5ปีแล้วค่อยมาปลูกมาเพาะเผื่ออีก5ปีข้างหน้าเราเก็บปีนี้อีก5ปีเรามาปลูกมันก็ไปเจอสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ทนทานต่อสภาพอากาศณเวลานั้นที่เรามาปลูกวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้รับทราบถึงเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์แห้งว่าเมล็ดพันธุ์แห้งเราควรจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเก็บใส่กระป๋องใส่ขวดใส่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็คงได้รับทราบถึงเรื่องของการกำจัดมอดที่มันมารบกวนเมล็ดพันธุ์ของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกมาเพาะทุกๆปีเพื่อให้มันได้ทนทานต่อสภาพอากาศของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็คงจะนำไปปรับใช้แล้วก็คงจะรู้วิธีในการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วก็วิธีนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะมาปลูกในแต่ละปีแล้วก็รู้วิธีในเรื่องของการกำจัดมอดที่มารบกวนเมล็ดพันธุ์ของเราครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ